เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเทลแพทใหม่นั่นเองนะครับเห็นเขาว่าแครี่ตัวนี้มาแรงมากๆเลยนะครับหลังจากที่ GM เนี่ยได้ทำการบัฟสกิล1มาให้ยิงเป็นกายภาพนะครับแต่ก่อนเนี่ยตัวของเทลสกิล1จะยิงเป็นเวทนะครับปรับมาให้เป็นกายภาพเนี่ยตัวของเทลจะยิงแรงขึ้นมากๆเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันในเกมเลยนะครับผมใครที่สนใจเติมคูปอง RV ใช้เพียง Open ID เท่านั้นทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันต้องเพจแกท็อปอัพการันตีด้วยยอดผู้ใช้กว่า 50,000 คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของกาลิน่าอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ LINE และแฟนเพจแกท็อปอัพคิดจะเติมเกมคิดถึงแกท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พูดตามตรงเลยนะตัวของเทลเนี่ยผมแทบไม่ได้จับมาเลยนะทุกคนแต่เห็นว่าแพทนี้เนี่ย GM บัฟสกิล1มาให้ยิงเป็นกายภาพนะผมก็เลยจะลองมาเล่นให้ทุกคนดูนะว่ามันยิงแรงจริงหรือเปล่านะตอนนี้โลมเราเป็นเวเลสด้วยนะครับเมจเป็นซาต้านะเวเลสนี่เป็นตัวที่แบบมันกันแครี่ไม่ได้นะทุกคนเกมนี้เราต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วแบบผมโซโล่มาด้วยไงชนเลนกับสลิมนะครับต้นเกมเน้นเคลียร์คีปไปก่อนนะทุกคนเทลเป็นตัวที่ต้องใช้ของนะครับแต่ผมว่าข้อดีของเทลเนี่ยมันดีตรงที่ว่าสกิล1เนี่ยมันเพิ่มระยะการยิงนะครับก็จะทำให้พวกแอดอีกฝั่งเนี่ยล้วงเรายากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นแครี่ขาตายแล้วแหละมันก็คล้ายๆยอนนะครับเนี่ยเราก็รอเดินตามเมจตามโลมก็ได้นะทุกคนต้นเกมแนะนำให้ติดป้อมไว้ก่อนนะครับถ้าโลมยังไม่มาช่วยนะผมก็รอเคลียร์คีปในป้อมนะครับเรื่อยๆนะแต่รู้สึกว่าสกิล1เนี่ยมันยิงแรงขึ้นจริงนะทุกคนชิ้นแรกผมก็ขึ้นเป็นรองเท้าตีไวมาเลยนะครับเดี๋ยวนี้เน้นดาเมจสุดๆไปเลยนะเกมนี้ออกดูดใหญ่ได้นะครับอีกฝั่งไม่ค่อยมีตัวหนาสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็เห็นเขาโผล่ตรงกลางนะผมก็เลยขึ้นมาเคลียร์นะครับแต่อันเนี้ยผมเคลียร์ลึกไปหน่อยนะยังดีที่มีฟิกเกอร์มานะครับถ้าไม่มีผมว่ายังไงก็ตายแน่นอนนะทุกคนปิด4ตัวเขาแบบโผล่ขึ้นมาบนไวมากเลยอ่ะนี่ป่าเราเฟิร์สบัตเฟิร์สเลนนะครับสวยอยู่ป่าเรากลางโลมเนี่ยเป็นตัวต้นเกมนะครับเราก็เล่นแบบชิลๆได้นะทุกคนให้เขาทำต้นเกมไว้เราค่อยเก็บงานที่หลังโหแต่โลมอีกฝั่งเป็นแม็กเนี่ยไงตัวปัญหาเลยนะครับเนี่ยเวเลสจะกันผมยังไงครับเนี่ยโอเคเราเคลียร์เสร็จแล้วเราก็จะเดินไปดูเพื่อนนะครับเพื่อนจะเล่นนะนี้ทีมเราต้นเกมพยายามเรียกไฟนะครับอันนี้แม็กเข้าบินละเราก็อันตียัดหน้าไปเลยครับผมได้แม็กมา1ตัวนะจุกหอกหน่อยโดนหอกไปน่าจะเจ็บนะครับเราโอเคมาเก็บเลือดหลังป้อมนะครับแล้วก็เคลียร์คลิปเหมือนเดิมเลยโหการีมาครับผมต้นเกมก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับไปเล่นเล่นแล้วก็ตามเพื่อนไปนะอีกฝั่งไม่ตายนะเนี่ยเอากาลีได้ไหมสวยได้กาลีมา1ตัวนะครับสลิมฟิกเกอร์อย่างนี้ก็เสร็จดีแล้วก็ฟิกเกอร์ตามไปครับโอเคชิ้นที่2นะครับก็เป็นดาบคีนะครับผมโหแต่เลือดเวเลสแบบไม่ค่อยอำนวยเลยนะแล้วก็ตีป้อมครับป่ามาก็ต้องถอยนะทุกคนคีบหมดลมก็ไม่อยู่แนะนำให้ติดป้อมนะครับตอนนี้โอ้โหเราแม็กแบบเจอหน้าใครก็บินใส่อย่างเดียวเลยเนี่ยอันนี้ป่าอยู่บนนะครับสลิมก็น่าจะโอเคสลิมอยู่กลางนะเราต้องเคลียร์คีปก่อนนะครับค่อยไปเติมไม่งั้นเราจะเสียเวฟนะครับโอเคตรงกลางเวเลสโดนนะดิต้องมีคนมารับนะเนี่ยเราแม็กบินผมครับอยู่ติดป้อมไม่เลยนะทุกคน
เลือดผมเต็มน่าจะรอดนะครับได้ดาเมจจากป้อมช่วยด้วยโหแล้วคือการีอันติยัดมาเลยนะผมต้องวิ่งกลับบ้านนะครับเนี่ยรอดได้ไงก็ไม่รู้ผมก็จะขึ้นดูดเลือดชิ้นเล็กมาก่อนเลยนะครับตัดมาตอนที่รีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเคลียร์เวฟเหมือนเดิมนะทุกคนเล่นตัวขาตายเนี่ยเน้นติดป้อมไว้นะครับลมเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานะโอเคอันนี้เราก็ยิงป้อมครับเรียบร้อยตรงกลางเล่นกันอีกแล้วนะนี่ผมก็เดินมาช่วยนะครับตีป้อมก่อนเลยแล้วกันมีแม็กเขาบินซาต้านะเราก็ยิงฟรีไปครับผมโอเคคิวที่4มาแล้วนะครับผมว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะโดนเล็งเป็นพิเศษแล้วนะครับโอ้แต่คีล่าก็ทำล่างไงเราเดินไปไม่ทันอยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็เคลียร์แบบเก็บอ็อบเจกต์ที่อยู่ใกล้ๆก่อนนะครับวันนี้เราก็ยังรวยอยู่นะชิ้นต่อไปเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นดูดใหญ่เลยนะครับเอาไว้แบบรอแม็กบินใส่ค่อยกดดูดใหญ่สวนอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ช่วยไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าสกิลแม็กเนี่ยมันมีตัดเลือดด้วยนะทุกคนมีตัดเลือดอยู่ในตัวเลยอ่ะเอาแล้วได้คีล่าครับช็อตนี้แม็กบินมาแล้วไงต้องให้เพื่อนช่วยนะครับอันนี้ผมแบบวิ่งเข้าป้อมมาเลยนะแล้วผมรอดไงทุกคนแต่ถ้าเลือดเหลือแบบต่ำกว่าครึ่งหลอดเนี่ยยังไงก็เสร็จแม็กอยู่แล้วนะครับตัดมาตอนที่รีเสร็จเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้เล่นไปภาคไปนะผมแบบอัดมาภาคที่หลังนะครับก็เลยแบบมันจะมีสมาธิหน่อยนะทุกคนถ้าเล่นไปภาคไปเนี่ยมันก็ต้องแบบอีกใจนึงก็ต้องโฟกัสเกมใช่ไหมทุกคนจะภาคก็ต้องภาคนะครับแม็กเขาบินแบบเข้ามาเลยนะเนี่ยรู้ว่าแม็กบินนะผมจะวิ่งไปหาเพื่อนแล้วก็วิ่งเข้าป้อมด้วยนะครับเซฟเราไงตอนรีเสร็จผมก็มาบัฟแดงเลยนะครับใกล้เข้าเลทละเวฟล่างก็อยากเคลียร์อยู่นะครับโอเคตอนนี้เขาโผล่ตรงกลาง3ตัวนะผมก็เดินมาเคลียร์ล่างนะถือว่ายังปลอดภัยอยู่นะครับโอ้แต่นี้แม็กบินนะเราต้องวิ่งไปหาเวเลสก่อนเลยนะครับให้เวเลสเขาช่วยเนี่ยอันนี้ผมกดดูดใหญ่แล้วแต่แบบมันก็ช่วยไม่เยอะนะทุกคนเพื่อนเห็นเราโดนเพื่อนก็รีบมาช่วยนะครับน่ารักมากทีมนี้เราสังเกตดีๆนะครับเมื่อกี้แม็กเพิ่งเกิดนะทุกคนเขาจะบินผมอีกแล้วนะเนี่ยเขาเปิดอันตีละนี่ไงก็คือเขาล็อกผมนะครับมีฟิกออกมาก็ยังรอดอยู่นะทุกคนเพื่อนแบบรอช่วยเราเต็มที่เลยอ่ะน่ารักมากนะครับทีมนี้รีเซ็ตก็กลับมาครับเพื่อนบวกกันอีกแล้วอันนี้แม็กเขาเหลืออีก7วิใช่ไหมทุกคนเขาจะเกิดแล้วนะแต่ช็อตเมื่อกี้เนี่ยคีล่าเขาแบบจะเข้ามากระโดดใส่ผมนะครับแต่ระยะผมไกลขวาผมก็ยิง2นัดแตกเลยเห็นป่ะทุกคนแม็กเกิดแล้วเขาก็บินใส่ผมเลยอ่ะต้องวิ่งมาหาเพื่อนนะโอเคได้สลิมแถมมาด้วยนะครับเขาเป็นอะไรกับผมมากวะเนี่ยแม็กเนี่ยผมว่าเขาจะบินจนแบบผมจะตายอ่ะเออถึงเขาจะหยุดบินนะเพราะว่าถ้าเขาได้ชัตดาวผมเนี่ยยังไงเขาก็คุ้มอยู่แล้วนะครับเราก็แบบพยายามทำให้เลือดเราเต็มไว้นะ80แล้วครับเล่นสนุกมากนะทุกคนแนะนำเลยครับฮีโร่ตัวนี้แต่ทางที่ดีอ่ะต้องกดไปกับโลมนะให้โลมเขาช่วยนะครับนี่เราหนีไม่ได้เราก็ต้องยิงสู้ไปเลยนะครับเป็นตัวขาตายเนาะอันนี้สมใจอยากแม็กแล้วครับเพื่อนช่วยอะไรเราไม่ได้นะดูเลือดเราดิต้องมอบนะผมเพื่อนก็เก็บงานไปให้เขาเหอะถ้าจะบินเราขนาดนี้ผมก็พิมพ์ว่าจนได้นะครับความพยายามจริงๆเลยนะแม็กตัดมาตอนเกิดเลยนะครับรู้สึกว่าเพื่อนอยากจะไฟท์กันนะเนี่ยตอนนี้ก็เข้าสู่เลทเกมแล้วนะครับผมก็ได้เป็นมอร์นิ่งสตาร์มาละชิ้นสุดท้ายก็จะขึ้นเป็นเกาะเกิดนะครับไอเทมที่ผมออกก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคน
ถ้าเจอตัวหนาๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากดูดใหญ่เป็นทารอนนะครับมันจะคุ้มกว่านะอันนี้แบบอีกฝั่งเขาตัวบางเยอะไงอีก10วินะครับก็อตสเลเยอร์ก็จะเกิดแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเดินตามเวเลสนะครับนี่ยีน่าเข้าไปเล่นให้ก่อนเลยนะครับอันนี้ผมพลาดนะทุกคนไปโดนคีล่าเกี่ยวตายเลยพลาดครับพลาดช็อตนี้เกิดมาตอนนี้เพื่อนก็ยังไม่ตีดาร์กนะครับอีกฝั่งก็ยังไม่เปิดนะแต่ป่าเราตายไงอันนี้แม็กคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะบินใส่ผมเนี่ย รอบนี้เขาขัดไปนะครับถ้าบินเข้ามาเขาก็ไม่น่ารอดหรอกเพื่อนผมรอซ้ำอยู่ยีน่าเข้าไปเล่นอีกแล้วนะโอ้โหแล้วคือคีร่าเขาดักซาต้าผมไงยีน่าผมก็ตายนะทำเป็นเล่นไปโอเคได้เกาะเกิดคีร่ามานะครับเสียเปรียบมากนะครับช็อตนี้เพื่อนตายไป2 3ต่อ5นะครับอุ้ยคีร่าจะตายนะเราต้องอยู่ในระยะกับเพื่อนนะครับอ้าวแล้วคีร่าตายครับเราต้องไปช่วยนะช็อตนี้ผมได้ยิงฟรีนะครับผมจะเก็บฟิกไว้ตอนแม็กบินใส่นะฟิกข้ามกำแพงครับผมกดดูใหญ่แล้วก็ฟิกยิงไปเลยครับหนีไม่ได้ครับต้องยิงสู้อย่างเดียวช็อตนี้โชคดีตรงที่ว่าผมยิงแรกแล้วผมไม่ตายไงทุกคนแล้วเวฟกลางเราเนี่ยดันมาพอดีนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยดันไปจบบ้านเขาได้นะครับ17นาที13คิวอ่ะทุกคนคือแบบเทลยิงตัวบางๆเนี่ยแรงมากนะยิงไม่เกิน4นัดอ่ะยังไงก็ตายนะครับแต่ข้อเสียมีตรงที่ว่าเทลเป็นตัวขาตายนะทุกคนสมมุติถ้าโดนแอสซาซินหรือไฟเตอร์ล้วงเนี่ยแล้วเราหนีไม่ได้ยังไงเราก็ต้องมอบนะครับทางที่ดีก็ยิงแรกไปเลยนะครับโอเคเราก็มาจบกลางไปเลยนะครับตอนนี้แบบทีมดีมากนะทุกคนถึงเขาไม่ใช่ตัวกันผมเนี่ยแต่เวลาผมโดนบินอย่างเงี้ยเขาก็พยายามมาช่วยผมนะครับวิกตอรี่ไปครับสนุกมากสนุกมากครับเทลปรับมาใหม่บัฟมานี้แบบสกิล1ยิงแรงมากๆเลยนะอยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นอีก1แครี่ที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ